นายคำพาแก้วจันทร์วัย49ปีชาวอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกผู้พิการเป็นโรคโปลิโอรับมอบช่อดอกไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดตัวแทนกองทัพภาคที่3และมูลนิธิประสาทบุญสถานหลังจากที่มุ่งมั่นและตั้งใจจะปั่นวีลแชร์เข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมรับเสื้อ Bike for Mum และเข็มขัดพระราชทานที่สโมสรกองทัพบกลุงคำพาตั้งใจจะใช้เวลาเดินทางเข้ากรุงเทพประมาณ4วันแบบค่ำไหนนอนนั่นและจะเข้าถวายพระพรพระองค์ท่านโดยได้ขอบคุณทุกกำลังใจและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้จนกว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพได้สำเร็จตามตั้งใจ